ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมียวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับพวกเรา2คนนะคะที่กฤษฎากรุ๊ปคาร์นะคะก็วันนี้ช่วงเช้านะคะก็มีรถกระบะนะคะทั้ง2แบบด้วยกันนะคะเป็นทั้งตู้เย็นแล้วก็ตู้แห้งนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัว Isuzu ปี2014นะคะคันนี้อยู่ที่ 339,000 บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวหน้ารถกันนะคะสำหรับคันนี้กันจังหน้าไฟหน้าของเขาทุกอย่างด้านหน้าจะเป็นเดิมหมดนะคะไม่มีชนแม้แต่นิดเดียวนะคะคันนี้ผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าคันนี้ทำได้ฟรีดาวน์เลยนะคะได้ตู้สูง2เมตร10ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะคันนี้ในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางบิสโตนนะคะคันนี้ยางบิสโตนอันนี้เป็นขอบ15นะคะค่ะด้านข้างมันก็ไม่มีอะไรมากตัวสปาร์คนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวผุดพล่องนะคะตู้จะเป็นตู้คาร์โก้บล็อกเลยนี่ก็ตัวเปิดได้ตรงที่สตันเลสล็อกได้แล้วเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูตัวเปิดเป็นแบบอย่างดีเนาะแล้วดูด้านในนะคะบุอันนี้อย่างดีเลยนะนี่บุผ้าอย่างดีนะเพราะโดยปกติทั่วไปนะคะด้านข้างตัวนี้จะเป็นตัวไฟเบอร์สีขาวเวลาทำอะไรพวกนี้มันจะขูดมันจะโดนเป็นรอยเขาก็เลยเอาตัวนี้เพื่อมาติดเป็นผ้านะคะมันจะทำให้ไม่เป็นรอยรถจะได้ไม่เสียด้วยตู้ก็ไม่เสียเหมือนกันนะคะใช่ค่ะได้อันนี้ไปเลยดูดีๆมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะเยี่ยมไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนิดนึงนะคะลูกค้าเข้ามานะคะนี่ไม่เอ่ยดูสภาพของเขานะคะโอ้โหเหมือนใหม่มากดูดีๆคือในเรื่องของคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าสะอาดนะคะไม่มีรอยแตกรอยอะไรเลยเนาะนี่เห็นไหมเอ่ยที่เปิดนะคะใช้งานได้หมดเลยนะคะที่เก็บพวงเก็บของ2ชั้นนะคะนี่อ่ะพอมาอยู่ในคอนโซลกลางนะคะคอนโซลกลางนี่เครื่องเล่นซีดี MP3 มีมาให้ครบนะคะก็จะมีในส่วนนี้ที่เสียบนะคะ USB A US มีมาให้หมดนะคะข้างล่างนะคะมีที่เสียบมีที่วางของวางเหรียญเล็กๆน้อยๆเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะอ่ะในส่วนของตัวเบาะนี่นะคะเบาะหนังสีเทาเนาะพวงมาลัยหุ้มหนังอันนี้พวงมาลัยหุ้มหนังนะอีกคันนึงดีกว่าพี่เรามาเลยสำหรับตัวนี้ปี20จด20แท้นะคะปี20จด20แท้นะคะราคาอยู่ที่ 599,000 บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่หาตู้เย็นอยู่ตอนนี้รีบเลยค่ะและแอร์ข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะสตันเลสทั้งคันนะคะคงความเย็นได้ดีมากนะคะเอาไปแช่ไก่แช่น้ำแข็งสบายสบายใช่ตัวนี้จะเป็นโฉมหน้าปี2020แท้เลยนะคะนี่ดูนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าดำนะคะตัดด้วยโครเมียมแบรนด์สัญลักษณ์ของเขาเนาะไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะตัวนี้มาด้านข้างนะคะในส่วนของด้านข้างยางก็เป็นยางบิสโตนเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ขอบยางด้วยนะใช่ยางยังใหม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าดูได้เลยจากตัวนี้นะคะยังมีตัวโลโก้ของเขาที่เวลาออกยางใหม่เนี่ยจะมีอยู่เลยแต้มสีแดงยางยังใช้ได้อยู่เพราะว่าใหม่มากจริงๆนะคะคันนี้แม็กขอบ15นะคะรถคันนี้ลงเล่มทั้งเสริมแหนบลงตู้ทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านหลังนะคะผ่าทุกอย่างครบหมดเลยไฟอยู่ข้างแก้มนะคะไฟเลี้ยวอยู่ข้างแก้มเนาะแล้วก็มีกระจกข้างนะคะค่ะย้ำเลยว่าคันนี้ตัวท็อปสุดได้ไปคันนี้ก็คือกระจกไฟฟ้านะคะเนี่ยรอยอาร์ททุกอย่างมีหมดนะคะรถไม่เคยโดนชนคว่ำอะไรเลยนะคะด้านข้างจะเป็นสแตนเลสของเขาเลยนะคะตู้สำหรับอันนี้ตู้สวยมากนะคะตู้สวยมากจริงๆตู้ไม่เคยโดนชนไม่เคยคว่ำอันนี้จะเป็นตู้ใหม่นะคะเพิ่งทำมานะคะพอรถปี2020รถไม่กี่เดือนเองนะถูกต้องตู้ใหม่มากจริงๆนะคะใหม่จริงพี่ใหม่ข้างหลังก็ไม่เคยโดนชนไม่เคยคว่ำนะคะดูคอมเมนต์นิดนึงเมื่อกี้พูดไปแล้วนะพี่ใช่แล้วครับใช่ครับผมโอนจองแล้วครับธนาคารมาเก็บเอกสารแล้วครับตอนนี้หนึ่งนาทีแล้วยังไม่รู้ผลเลยนะถ้ายังไงนะคะคุณลูกค้าค่ะฝากด้วยเนาะก็คือถ้าลูกค้าโอนจองมาแล้วอันนี้มาแล้วนะคะแล้วเอกสารเนี่ยคือทำเรื่องไว้แล้วเนาะติดต่อกับเซลล์ของคุณลูกค้าได้เลยค่ะเพราะว่าบางทีอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้จะอันนั้นละเขาเรียกว่าปิดงานของไฟแนนซ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือลูกค้าต้องลองเข้าคุยกับทางถ้าเอกสารเซลก็ประมาณ3วันนะใช่เพราะปกติ3วันเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถก่อนนะคะติดต่อกับเซลที่คุณลูกค้าโอนจองได้เลยนะคะตอนนี้กันชนท้ายนะคะดูกันชนท้ายเขาสิคะไม่เหมือนตัวอื่นไฟทํามาอย่างดีเลยเห็นไหมคะไฟสวยงามนะคะตัวนี้ไฟทุกจุดเพราะว่าไฟขาดแม้แต่ดวงเดียวแจ้งเลยว่าตำรวจจับแน่นอน
ไฟสวยมากนะคะอันนี้สว่างชัดเจนด้านบนก็มีไฟครบหมดตูดท้ายไม่เคยชนไม่เคยอะไรเลยนะคะดูจากขอบของเขาเหลี่ยมทุกอย่างมีครบหมดนะคะส่วนตู้ตัวนี้เป็นสแตนเลสแข็งแรงมากข้างในสแตนเลสอุ่นเย็นเลยอ่ะยังไม่ได้สตาร์ทเลยอันนี้เปิดให้ดูนะเดี๋ยวขึ้นไปยืนนะอ้อมสูง160นะเนี่ยโอ้โหแม่ง2เมตรอะเมตร9 2เมตรเลยอะตัวเนี้ยใช่ตัวนี้ก็มา2เมตร2เมตร2เมตร10เท่ากันแหละ2เมตร10ตู้เย็นคันนี้คุณสามารถแช่น้ำแข็งได้เลยนะเอาไปแช่ฟิตอะไรพวกนี้ได้เลยแอร์ทุกอย่างใช้ได้หมดรถรุ่นใหม่เวลาสตาร์ทจะต้องเหยียบคลัตช์เข้าไปนะคะเหยียบคลัตช์ลึกๆแล้วก็สตาร์ทนะคะคอนโซลหน้ากิ๊บมากเลยผ่อนต่อเดือนแค่ 10,000 บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะถูกต้องนะคะดูสิครับเบาะของเขาค่อนข้างที่จะกิ๊บมากย้ำเลยไม่มีชนไม่มีคว่ำไม่มีน้ำท่วมนะคะนั้นวันนี้เรา2คนถูกต้องค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ